เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคจดข้อต่อมาเป็นข้อ101เมื่อใช้แสงความถี่หนึ่งลงบนผิวโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงาน 1.0 อิเล็กตรอนโวลต์ได้พลังงานจวนสูงสุดของอิเล็กตรอนเป็น2อิเล็กตรอนโวลต์ถ้าใช้แสงความถี่ใหม่เป็น 1.5 เท่าของความถี่เดิมค่าพลังงานจวนสูงสุดของอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีช้อยเป็น 2.5 3 3.5 แล้วก็4โอเคข้อนี้จริงๆไม่ยากเลยอย่างแรกเลยก็คือวาดรูปก่อนใช่ปะเรามี2ตอนตอนแรกฉายแสงด้วยความถี่ค่า1แล้วก็ตอนหลังเนี่ยความถี่ใหม่เป็น 1.5 เท่าของความถี่เดิมเรามาดูตอนแรกก่อนตอนแรกเขาบอกว่าฉายแสงด้วยความถี่1ปุ๊บก็เป็น HF สมมติว่าความถี่เป็น F แล้วกันฟังก์ชันงานของโลหะเนี่ยเขาบอกมาว่าเป็น 1.0 อิเล็กตรอนโวลต์ฟังก์ชันงานพี่ก็จะเขียนเป็น WF หรือว่า Work Function เท่ากับ 1.0 อิเล็กตรอนโวลต์ปรากฏว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกไปพออิเล็กตรอนหลุดออกไปเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วก็มีพลังงานใช่ป่ะพลังงานของมันจะมีค่าเป็น 2.0 อิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้มาดูกรณีหลังเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แสงความถี่ใหม่เป็น 1.5 เท่าของความถี่เดิมแล้วก็วาดรูปขึ้นมาเหมือนเดิมก่อนความถี่ใหม่พี่ก็จะเขียนเป็น 1.5f โดยที่การที่เราฉายแสงลงบนโลหะเดิมค่าฟังก์ชันงานของมันอ่ะมันก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเพราะว่าเป็นโลหะเดิมฟังก์ชันงานก็จะไม่เปลี่ยนแปลง WF เป็น 1.0 อิเล็กตรอนโวลต์เท่าเดิมแล้วทีนี้อิเล็กตรอนก็ต้องหลุดไปเหมือนกันแต่เขาถามว่าอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกไปรอบหลังเนี่ยจะมีค่าพลังงานจนเป็นกี่อิเล็กตรอนโวลต์ทำไงดีคือเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าไอความถี่ f เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่จากสมการแรกจะเชื่อมกับสมการ2ได้ยังไงสมการแรกเรารู้ว่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนกับค่าฟังก์ชันงานเนี่ยบวกกันต้องได้เป็นพลังงานที่แสงให้มาใช่ป่ะถ้าสมการเป็น hf เท่ากับ1บวกกับ2HF ก็คือพลังงานที่แสงให้พลังงานที่แสงให้เนี่ยมันถูกแบ่งไปเป็น2ส่วนส่วนแรกไปให้กับฟังก์ชันงานก็คือ1อิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็ส่วนที่2จะให้ไปกับให้ไปกับอิเล็กตรอนก็คือมีค่าเป็น2อิเล็กตรอนโวลต์จะเห็นได้ว่าค่าพลังงานที่แสงให้มาเนี่ยมันมีค่าเป็น3อิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้มาดูตอนหลังบ้างตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนความถี่จากความถี่เดิมให้กลายมาเป็น 1.5 เท่าของความถี่เดิมเปลี่ยนความถี่ f แสดงว่าพลังงานก็เปลี่ยนด้วยพลังงานที่นี้ก็คือพลังงานแสงเปลี่ยนด้วยพลังงานแสงเปลี่ยนเราหาจากอะไรจาก e เท่ากับ hf เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่า f เราต้องแทนเป็น 1.5f ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือ 1.5 เท่าของ hf เหมือนกันเราแทน hf จากข้อแรกที่เราได้มาว่าพลังงานแสงมันเป็น3อิเล็กตรอนโวลต์เสร็จปุ๊บเราจะได้ว่าพลังงานแสงตอนหลังเนี่ยจะเป็น 1.5 คูณ3ก็จะได้เป็น 4.5อิเล็กตรอนโวลต์
ซึ่งไอ้ค่าพลังงานแสงเนี่ย 4.5 อิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยมันเดิมเลยคือมันจะถูกแบ่งไปกับพลังงานจลกับฟังก์ชันงานฟังก์ชันงานเป็น1อยู่แล้วบวกกับพลังงานจลก็คือ EK สุดท้ายได้พลังงานจลออกมาเป็น 3.5 อิเล็กตรอนโวลต์ก็ได้เป็นคำตอบเช็คช้อยส์เลยก็มีช้อยส์ตอบข้อ3เลยข้อนี้ไม่งงนะคือมันคล้ายๆกับข้อที่ผ่านๆมาตรงที่ว่ามันมี2กรณี2เงื่อนไข2เหตุการณ์แล้วเราก็เอาข้อมูลจากเหตุการณ์แรกมาใช้ในเหตุการณ์ที่2สรุปอีกรอบนึงก็คือ2เหตุการณ์อ่ะต่างกันแค่ความถี่เราอยากรู้ว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนความถี่เป็น 1.5 เท่าของอันเดิมอ่ะค่าพลังงานจลจะเป็นเท่าไหร่มันก็จะเป็นตอนแรกค่าพลังงานแสงที่ให้เท่ากับพลังงานจลแล้วก็บวกกับฟังก์ชันงานเอามาบวกกันได้เป็น3อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือเป็นพลังงานของแสงทีนี้หลังจากตอนหลังอ่ะเขาเปลี่ยนความถี่เป็น 1.5 เท่าของอันเดิมพลังงานก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าด้วยใช่ไหม 1.5 เท่าคูณ3ก็จะเป็น 4.5 ตั้งสมการแบบเดิมเลย 4.5 ก็คือพลังงานที่แสงให้จะเท่ากับฟังก์ชันงานบวกด้วยพลังงานจลของอิเล็กตรอนแทนค่าฟังก์ชันงานเป็น1เท่าเดิมเพราะว่าเป็นโลหะชนิดเดิมสุดท้ายจะได้เป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าเป็น 3.5 ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม